ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินต่อเนื่องความมันครับผลงานของโปรโมเตอร์ชูเจริญระวีอารามวงศ์ครับจัดศึกชูเจริญมวยไทยนะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับประจำวันจันทร์ที่3กันยายน2561นี่เป็นมวยคู่ขำของรายการนะครับมุมแดงก็คือชลทานเกียรติพูนผลครับน้ำเงินเด่นคล้องชัยดาบดำสารคามลูกศิษย์ของผู้กองรันนะครับโดยยศโดยตำแหน่งนี่ร้อยตำรวจเอกครับก็คือผู้กองนะครับแต่ว่าสีเสื้อดาบรันสารคามนี่ตั้งมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนายตำรวจชั้นประทวนนะครับก่อนที่จะมาเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรครับกรรมการชลธีอุสมานีกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยอดนี่ 595,780ต่างชาติทุกชั้น159คนคนไทยทั้งหมด653คนครับตัวเลขน่าใจหายนะครับน่าจะน้อยที่สุดในรอบหลายๆเดือนนะครับในบรรดาของราชดำเนินครับเอาทีบซ้ายไปครับเด่นของชัยแข้งซ้ายหน้าครับชลทานใส่กางเกงชลสิทธิ์เกียรติพูนผลนะครับทีบซ้ายครับเด่นของชัยครับความได้เปรียบอยู่ที่ชลทานนะครับในสายตาเซียนมวยครับเตะขวาซ้ายโต้ครับซ้ายครับแทงซ้ายราคาหาเสียหลักครับชลทานครับต่างชาติ159คนถือว่าน้อยมากๆนะครับในรอบหลายเดือนเลยนะครับของราชดำเนินครับนี่ครับก็ต้องเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าถ้าเกิดวันไหนต่างชาติไม่ทะลุเกิน200 300คนนี่ก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าคนไทยเองก็เดินเข้าสนามน้อยลงไปทุกทีครับอย่ารอให้หมดเลยนะครับมาช่วยกันแก้ไขก่อนดีกว่าครับยกที่4ครับเด่นของชัยตีเข่าขวาครับขวามาหลักครับพยายามสู้มีเหลี่ยมมาช่วยเจอเข่าซ้ายของชลทานเด่นของชัยตีเข่าขวาครับเหลี่ยมมาเหลี่ยมคืนเอาถีบซ้ายถีบซ้ายครับถีบซ้ายมาครับถีบซ้ายครับต่อยลำตัวครับชลทานเด่นของชัยตีเข่าซ้ายครับตีขวามาครับขวาโต้เข่าขวาซ้ายของชลทานกรรมการชลทีแย่ครับไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับชลทีกับชลทานเนี่ยเป็นแต่ว่าชื่อมันใกล้ๆเคียงกันครับแทงเข่าขวาตีเข่าขวาครับแม่เด่นของชัยเต็มเหนียวครับเข่าขวานี่เอาขวาอีกทีหนึ่งอ้าวแล้วครับพอจะแทงซ้ายโต้เจอเหลี่ยมนี้ครับหน้าคว่ำไปครับเตะขวาครับชลทานเด่นของชัยเดินครับกัดฟันเดินเข้าหาครับคนละเข่าซ้ายมาตีซ้ายโต้ซ้ายไปซ้ายคืนเอาแล้วครับลำหนักๆครับเนี่ยครับบนเวทีไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับสู้ไว้ก่อนครับถึงจะอยู่รอดสาดอาวุธเข้าหากันนี่ยังไงมันต้องเจ็บครับเจ็บมากเจ็บน้อยครับตีขวาตีเข่าขวาขวาไปขวามาขวาเวียงเวียงไม่ไปแต่ว่าอัดเข่าซ้ายนี่ติดเชือกเลยครับสับสอกขวาครับแทงซ้ายมาขวาไปขวามาโอ้ดูแข็งแรงครับเด่นของชายโอ้โหหมัดกับเข่าครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับชลทานตีเข่าขวาโต้ซ้ายมาขวาคืนขวางแทงซ้ายสวยครับชลทานเด่นของชายตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับชลทานไม่สะบัดสะบิ้งเลยครับต่อยลำตัวครับเจอเตะขวาเอียงเลยครับต่อยหมัดขวานี่ก็ถากหูไปเป็นเกมที่ไม่ง่ายของชลทานแล้วครับชกไปชกมาเนี่ยครับกรรมการแยกมาครับเดินต่อครับชลทานสับศอกขวาครับ
หมดยกที่4ครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับคือลิงไซส์จริงๆนี่72คนนะครับชาวต่างชาติแล้วก็กระจายอยู่ตรงนั้นตรงนี้อีกนะครับตีเข่าขวาครับขวาโต้มาครับโอ้กลายเป็นโชคในเกมของเด่นของชัยเลยนะครับทางด้านของชลทานเกียรติพูนผลเนี่ยครับแทงขวาราคาครับสับสองไม่โดนอีกเตะขวาครับเด่นของชัยครับเนี่ยครับแกชกแบบเรื่อยๆมาเรียงๆมากกว่าครับชลทานครับโดยเฉพาะยก4นี่ไปหยุดไปเฉยไปนิ่งประหนึ่งว่าตัวเองเร่งตอนไหนก็ผ่านตอนนั้นครับแต่ว่าไม่เร่งสักทีอ่ะดิครับปัญหาคือแบบไม่หือไม่อืออะไรเลยครับเตะซ้ายปลายเท้าเจอแข้งขวาของเด่นของชัยเนี่ยครับดูครับพอจะมาเร่งแล้วเป็นไงฮะเด่นของชัยก็พยายามโต้ตลอดเนี่ยครับพอจะมาเล่นก็ไปพอจะมาเร่งก็เลยไม่ได้เปรียบครับถีบซ้ายถีบซ้ายไปครับเงื้องงานราคาแพงนะครับขวามาแทงเข่าขวาโต้ตีเข่าซ้ายครับกดละเข่าครับเตะขวาเกี่ยวเตะขวาคืนครับเตะซ้ายเจอแข้งซ้ายคืนมาครับตีเข่าขวาไปคนละเข่าครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับกรรมการชลธีอุสมานีครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่เด่นของชัยดาบรันสารคามครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชลธารเกียรติพูนผลครับอยู่ที่วิธีการชกครับแล้วก็แผนการชกครับวันนี้เด่นของชัยมีลูกขยันมากกว่าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปหักปากกาเซียนครับ